สวัสดีครับพบกับช่อง39 Firearm นะครับวันนี้ผมมีของถูกและดีมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ลองไปหามาใช้กันนะครับสิ่งนั้นก็คือนี่ไฟฉาย Olight นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Boulder RL นะครับ RL น่าจะมาจาก Red Laser นะครับก็คือเป็นไฟฉายบวกเลเซอร์เดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับวันนี้ในแบบของเราก็อก 19C ของผมนะครับติด Red Dot นะครับปืนเคลียร์นะครับแม็กเปล่านะครับโอเคก็ธรรมดานะปืน Tactical เอาไว้เฝ้าบ้านเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีไฟฉายนะครับเอาไว้ติดกับตัวปืนตอนแรกเนี่ยผมก็ใช้ไฟฉายตัว X300 ของ Showfire แน่นอนของ BB Gun ครับเพราะว่า X300 ของ Showfire เนี่ยของเขาอ่ะดีจริงครับแต่ว่าราคามันหมื่นกว่าบาทซึ่งผมเอามาใช้ติดบ้านเนี่ยดีไม่ดีชีวิตนี้อาจจะไม่เคยได้ใช้เลยนะครับผมก็เอาของจีนมาติดเท่ๆแล้วกันเนาะแต่ผมก็ว่าเอ๊ะของจีนเนี่ยคือถามว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนผมคิดแหละมันใช้ได้มันก็สว่างดีนี่ใช่ครับแต่ถ้าคุณเอาไปใช้จริงๆคุณเอาไปติดปืนคุณเอาไปยิงผมเจอว่านานๆไปมันเสียเองครับอยู่ดีๆมันก็เปิดไม่ติดแล้วถามว่าถ้าคุณต้องมีเหตุต้องใช้ขึ้นมาแล้วมันมาเสียตอนคุณใช้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับโอเคเรามาดูพระเอกของเราวันนี้กันดีกว่านะครับนี่ตัวเล็กกระทัดรัดดีนะครับก็มี2โหมดให้เลือกนะครับก็คือโหมดไฟฉายอย่างเดียวนะครับโหมดเลเซอร์อย่างเดียวแล้วก็โหมดคู่นะครับวิธีใช้งานง่ายมากครับเป็นใช้หนีบกับรางพิคาทินี่นะครับของปืนที่มีรางมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูนะครับผมชอบมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเข้ากับกล็อกคือพอเราติดเสร็จเนี่ยมันสามารถเลื่อนให้มันพอดีกับตัวปืนได้แล้วเราก็บิดล็อกปั๊บเรียบร้อยสวยงามไหมครับขนาดเนี่ยมันพอดีกับกล็อก19ด้วยผมชอบตรงนี้แหละถ้าตัว X300 เนี่ยหน้ามันจะยื่นแล้วเวลาคุณยิงเนี่ยเขม่ามันก็จะมาโดนตรงไฟฉายคุณแต่อันเนี้ยคือมันพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปกระแทกอะไรเนี่ยตัวไฟฉายมันก็จะไม่โดนเลนมันก็จะปลอดภัยนะครับก็อันนี้เป็น 2-in-1 นะครับทั้งไฟฉายแล้วก็เลเซอร์เนี่ยข้อดีก็คือเลเซอร์เนี่ยเวลาคุณปฏิบัติงานตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็ใช้ในระยะประชิดเราไม่มานั่งเล็งศูนย์ไม่มาดูดอทแล้วครับก็เปิดเลเซอร์แล้วก็จี้แล้วก็ยิงตับ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 ได้เลยนะครับในระยะใกล้นะครับแต่โอเคถ้าระยะไกลเนี่ยคุณก็ต้องใช้ศูนย์ใช้อะไรตามปกตินะครับเพราะว่าคุณจะมองจุดเลเซอร์ไม่เห็นเนี่ยพอดีเลยเห็นไหมสวยเนาะวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะใช้งานได้ดีมากเลยเออและอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะเขาแถมใส่ชาร์จเป็นแม่เหล็กมานะครับก็คือปกติอะไฟฉายคุณก็ใส่ถ่านถูกไหม CR123A อะไรแบบนี้คุณก็ใส่ติดบ้านไว้ปีนึงซึ่งเขาก็จะมีคำพูดกันว่าให้เปลี่ยนถ่านปีละ1หนวันเกิดคุณเนี่ยคุณก็เปลี่ยนหมดไม่หมดก็ช่างมันคุณก็เปลี่ยนแต่ถามว่าแล้วเราจะได้เปลี่ยนไหมบางทีเราก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกแล้วมันอยู่ในตู้อยู่ในเซฟของเราเนี่ยปี2ปีวันดีคืนดีจะใช้เอ้าถ่านหมดตัวนี้เนี่ยเป็นที่ชาร์จแบบแม่เหล็กเนี่ยผมชอบมากๆเลยฝั่งนึงอ่ะคุณก็ไปเสียบกับ power bank แล้วฝั่งนี้ก็แปะไว้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็เอาเสียบ power bank นะแล้วคุณก็ใส่คู่กันไว้ในตู้เซฟถูกไหมเวลาจะใช้เนี่ยมันก็พร้อมใช้ตลอดแล้วก็แค่ดึงออกพร้อมใช้งานแล้วถูกไหมครับแล้วก็นอกจากติดกับปืนสั้นนะผมเดี๋ยวผมลองติดกับปืนอื่นให้ดูบ้างผมว่ามันอเนกประสงค์ดีนะแต่จุดประสงค์หลักผมว่าเขาทำมาติดกับปืนสั้นอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่ามันทำได้มากกว่านั้นอันนี้ MPX นะครับวันนี้มาในรูปแบบสั้นๆโอเคเดี๋ยวผมจะลองติดด้านบนนะครับสักตรงนี้ละกันมันติดกับรางพิคาทินี่ได้เลยนะครับตรงไหนดีตรงนี้ละกันเดี๋ยว
สักประมาณตรงนี้นี่ดีไหมดีไหมเห็นไหมเราสามารถกริปจะจับกริปตรงเบาะแม็กก็ได้หรือจะจับแฮนด์กริปนี้ก็ได้แล้วก็เล็งเห็นไหมเปิดไฟฉายสะดวกมากๆเลยนะผมว่าใช้กับอันนี้ปืนสั้นนะไอ้ไม่ใช่อันนี้ใช้กับ SMG แล้วก็มันจะขึ้นมาบังดอทนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะครับเรายังสามารถเล็งดอทได้เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับโอเคต่อไปเอาแบบยาวๆดูบ้างอันนี้สั้นๆนี่เดอร์ยา MK12 ของผมนะครับก็ใครอาจจะเอาไปประยุกต์กับตัว M4 ตัว AR15 ตัว CMG อะไรงี้ก็แล้วแต่เลยเป็นตัวอย่างก็ติดได้2ที่นะครับก็คือจะติดข้างบนเหมือนกับ MPX ก็ได้ก็เวลาเรากริปถูกไหมครับเราจับข้างหน้าแล้วก็สามารถใช้นิ้วโป้งปฏิบัติการด้วยนิ้วโป้งเนี่ยอันนี้จะเหมาะมากนะครับจะหรือจะด้านข้างเดี๋ยวผมลองติดด้านข้างดูก่อนนะแค่นี้เองเห็นไหมกดแล้วก็บีบเข้าไปก็แล้วก็ล็อกเห็นไหมครับใช้งานง่ายนิดเดียวเองแล้วก็ตัวไฟฉายเนี่ยสวิตช์เขาจะมี2โหมดนะครับก็คือถ้าเรากดแช่นะครับมันก็จะเปิดตามที่นิ้วเรากดคาไว้ถ้าเราปล่อยก็จะดับนะครับกดแช่ปิดหรือกดสั้นๆกดสั้นๆก็จะเป็นการเปิดค้างกดอีกทีก็จะปิดนะครับมี2โหมดก็ผมว่าใช้งานได้ง่ายนะแล้วก็เป็นของดีราคาถูกอ่ะผมมั่นใจเพราะว่าถ้าคุณไปซื้ออย่างที่บอกคุณไปซื้อไฟฉายงานดีๆกันอ่ะคุณก็รู้อยู่ว่ามันก๊อปของโชว์ไฟล์เข้ามาใช่ไหมแล้วคุณภาพมันก็ของก๊อปอ่ะก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้าถามว่าโอเคแล้วคุณไปเล่นโชว์ไฟล์เลยสิก็หมื่นกว่าบาทอ่ะถ้าเกิดคุณใช้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยใช้ทุกวันเนี่ยโอเคมันก็คุ้มก็ซื้อเลยแต่ว่าถ้าอย่างผมเนี่ยใช้แค่เฝ้าบ้านนานๆทีขอให้มีติดไว้เนี่ยผมว่าโอไลท์เนี่ยตัวเนี้ยมันอเนกประสงค์มากแล้วมันก็เหมาะกับผมตัวที่ผมมีปืนหลายกระบอกผมจะเอาตัวไหนไปฝึกไปซ้อมเนี่ยผมก็ถอดไฟฉายไปติดกับปืนกระบอกนั้นได้นะครับคุณก็เห็นว่าใช้กับปืนสั้น SMG หรือลูกซองก็ได้แต่ขออย่างเดียวขอให้มีรางพิคาทินีวัสดุหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันโอเคอยู่แล้วแหละมีการรับประกันอะไรหายห่วงและที่สำคัญเขาก็มีโปรโมชั่นนะครับในเดือนเมษาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใน description นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับตัวนี้เหรอถามว่าราคาเท่าไหร่ก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทเห็นไหมถูกกว่าเยอะเลยประหยัดกว่าเยอะเลยขอบีบีกันเท่าไหร่บีบีกันก็พันกว่าบาทคุณเพิ่มตังค์อีกนิดเดียวคุณได้ของแท้ดีกว่าใช่ไหมนี่ที่ชอบมากๆชาร์จแม่เหล็กคุณชาร์จแล้วคุณก็เสียบ power bank โยนทิ้งไว้ในตู้เซฟเลยจบพร้อมใช้งานทุกเมื่อถ้าอย่างไรก็ลองไปดูรายละเอียดนะครับก็ผมว่าไม่ผิดหวังหรอกใช้งานได้ดีมากๆผมเองผมก็ชอบแต่ว่าผมว่ามันเหมาะกับปืนสั้นมากกว่าเดี๋ยวมาติดกับปืนสั้นให้ดูอีกทีน่าสวยอ่ะชอบจริงๆเลยเวลาเราใช้2มือนะถูกไหมครับก็ใช้มือซ้ายเนี่ยมือขวานิ้วเราก็จะอยู่ที่ไกลเวลาเราปฏิบัติงานถูกไหมครับเราก็ใช้นิ้วโป้งของมือซ้ายเนี่ยในการกดเพื่อเปิดโอเคถ้าอย่างไรก็ขอฝากไฟฉายที่คุณภาพดีราคาถูกไว้ให้กับเพื่อนๆได้ลองไปหาซื้อกันมาดูนะครับขอบคุณครับโอเคครับมาถึงช่วงแนะนำโปรโมชั่นนะครับพอดีเดือนเมษายนนะครับปี2022ปีนี้นะครับครบรอบ15ปีบริษัทโอไลท์นะครับเขาก็เลย
จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะครับลด 20% 30% 40% ก็มีนะครับก็เมื่อตอนต้นคลิปนะครับรุ่น Boulder RL Mini เนี่ยนะครับที่ผมพูดไปว่า 3,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับลดราคาเหลือเพียง 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดเป็นตัวไฟฉายอย่างเดียวนะ 2,640 ลด 25% มาแล้วนะครับหรือถ้าเกิดเป็นชุดสุดคุ้มนะครับก็จะแถมไฟฉายจิ๋วอันนี้นะครับเป็นไฟฉายที่เหมาะกับ EDC นะครับพกใส่กระเป๋าติดรถไว้นะครับชุดสุดคุ้มนะครับก็คือ 2,717 บาทเท่ากับคุณเพิ่มมาอีก70บาทเท่านั้นเองหรือถ้าเป็นตัวไฟฉายที่เป็นสีแทนนะครับก็ราคาไม่ต่างกันมากครับเพิ่มอีกไม่กี่สิบบาทนะครับก็ผมคิดว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวผมเองก็จะไปซื้อเพิ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมว่ามันลดราคาถ้าพลาดช่วงนี้ไปนี่แย่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆนะครับไว้ใน description นะครับเดี๋ยวเข้าไปอ่านเข้าไปดูลิงก์อะไรกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ